สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2023ของเราครับเดือนนี้เตรียมตัวอัดแน่นกับคอนเทนต์คลิปละ10นาที15นาทีเป็นเรื่องที่เพื่อนๆอยากติดตามชมกันอยู่แล้วเรื่องที่เราสัญญาจะลงกันและเรื่องที่เราพูดกันมานานทุกคนก็จะได้ฟังในเดือนนี้นี่แหละครับผมแต่วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องความสัมพันธ์อันน่าสนใจของ2เพื่อนซีประจำวงการฮิปฮอปครับ2เพื่อนซีที่ผมพูดถึงเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก50 Cent และ Eminemคุณรู้หรือเปล่าว่า2คนนี้เขาสนิทกันขนาดไหนและถ้าคุณไม่รู้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้ชมกันแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับและทุกคนรู้กันหรือยังว่าวันที่19ธันวาคมนี้ครับ Live Nation Tero เขาจะพา50 Cent มาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยครั้งแรกในรอบ17แถมประเทศไทยนะยังเป็นที่เดียวใน Southeast Asiaในแถบเอเชียเนี่ยที่50 Cent เขาจะมาเล่นเลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับ50 Cent แบบผมไปตึง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 ด้วยกันได้ครับผมบัตรมีเริ่มตั้งแต่ราคา 2,500 บาทไปถึงราคา 6,000 บาทขอบคุณ Live Station Tero มากๆที่ผมเนี่ยจะได้ดู50 Cent สักทีเว้ยไม่รู้ว่าเขาจะพาใครมาบ้างหรือเปล่ารอบนี้ถ้าอยากเจอกันก็ไปเจอกันได้อย่าลืมวันอังคารที่19ธันวาคมนี้กับคอนเสิร์ตใหญ่ The Final Lap ทัวร์ของ50 Cent แล้วเจอกันครับเรื่องราวความสัมพันธ์ของ Eminem และ50 Cent นะครับผมถ้าจะเล่าให้ฟังเนี่ยผมต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยช่วงต้นของปี2000ที่ณเวลานั้นน่ะ50 Cent ของเราแทบจะถูกแบนจากคนทั้งวงการเลยเพราะว่าเขาเนี่ยในสมัยที่เขาคัมอัพออกมาครับเขาจะชอบทำเพลงที่ไปด่าคนอื่นในวงการฮิปฮอปที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเพื่อที่จะพยายามทำให้คนเนี่ยรู้จักเขามากขึ้นพร้อมทั้งออกมาในมาดแก๊งสเตอร์ดิสคนอื่นด่าคนอื่นไปเรื่อยพร้อมต่อยบวกกับเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยไปดิสกับจารูหนึ่งในเจ้าพ่อเพลง R&B ฮิปฮอปที่ดังที่สุดในวงการตอนนั้นมันก็เลยทำให้ไม่มีค่ายไหนบนโลกนี้เลยครับที่เขาจะยินดียินยอมเซ็นสัญญาเอา50 Cent หรือว่าแก๊ง G Unit ของเขาเนี่ยไปร่วมในค่ายนั้นด้วยอย่างไรก็ตามวันดีคืนดีครับหนึ่งในเพื่อนสนิทของ50 Cent อย่าง Charmany XL ครับเขาได้สร้างบ้านใหม่สร้างสตูดิโออัดเพลงใหม่เว้ยณวินาทีนั้นเนี่ย Charmany XL ได้บอกกับ50ว่ามีสตูใหม่นะ50อ่ะสามารถมาอัดเพลงทำมิกซ์เทปที่นี่ได้ฟรีๆเลยณเวลานั้น50 Cent กำลังสนิทกับ DJ Woo Kid หนึ่งในโปรดิวเซอร์ชื่อดังก็ได้พากันพร้อมกับโทนี่เยโยและลอยแบงค์2สมาชิก G Unit ครับเข้าไปอัดมิกซ์เทปกันที่บ้านของ Charmany XL จนได้มิกซ์เทปสุดเทพมิกซ์เทปหนึ่งออกมาเทปนั้นนะครับมันส่งตรงไปถึงหูของ Eminem Alright well I heard about 50 you know 3-4 years agoAnd it was a couple of other things that he had going on in the streets at the time. You know, I just had been hearing about him, but I was working on the Marshall Mathers LP. So, you know, when we heard about 50, and then the same week I was actually in New York, you know, we heard about what had happened to 50, a couple of things that had happened to him. And 50 just, he hit the streets. All the mixtape DJs, everybody. Word got back to me, like I kept hearing things. And finally, my manager Paul like hit me off with a CD and I had actually been in a slump like where is hip hop gonna go like I'm you know I had been like I felt like it was in a slump for a minute and then when I heard ที่ Eminem หลังจากได้ยินเสียงของ50 Cent แล้วเขาได้บอกไว้ว่าเขาหยุดฟังมิกซ์เทปนี้มิกซ์เทปนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ได้แต่คิดว่าเขาจะอยากทำยังไงให้ศิลปินคนนี้ดังขึ้นดีเว้ยเขาก็เลยได้เอามิกซ์เทปเนี่ยครับผมไปหาดร. Dreแล้วก็สาธยายถึงความเทพของ50 Cent ให้ดร. Dre ฟังว่าเนี่ยเชื่อผมเถอะเราจะต้องเอา50 Cent มาอยู่ด้วยให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามและณเวลานั้นที่ตัว Eminem เองครับมีค่ายเป็นของตัวเองที่ชื่อว่า Shady Record อยู่แล้วส่วนดร. Dre เองครับเขาก็มีค่ายของตัวเองที่ชื่อว่า Aftermath Record อยู่ทั้ง2คนภายใต้ค่าย Interscope ที่เป็นเจ้าของย่าค่ายใหญ่สุดได้ตัดสินใจตกลงปลงมือเซ็นสัญญา Joint Venture หรือการร่วมมือกันของ2ค่ายครับสร้าง Shady Aftermath ที่ทุกคนรู้จักกันขึ้นมาและ Shady Aftermath เนี่ยครับจะเป็นค่ายที่รองรับ50 Cent ไว้แต่เพียงผู้เดียวต
อนเข้าสตูอัดเพลงมีดร.เดย์กับอีมิเนมมาช่วยไกด์อยู่ทั้ง2คนเลยอ่ะ50 เซนเองครับออกมาบอกในสื่อข่าวไว้นะเวลานั้นว่าเขารู้สึกเหมือนเขามีบอดี้การ์ด2คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นน่ะหลังจากเนี้ยเขารู้เลยว่าอาชีพของเขาไปได้ดีแน่หลังจากนั้นดร.เดย์กับอีมิเนมจะได้ช่วยดัน50 เซนออกมาในเพลงแรกโดยการให้50 เซนมาร่วมฟีด1ในแทร็กประกอบภาพยนตร์เรื่อง8 Miles ในเพลงที่มีชื่อว่า Rap Game เป็นเพลงแรกที่เราจะได้มาเห็นอีมิเนมกับ50 เซนฟีดกันเว้ยและเพียงในเวลาไม่นานครับ1ปีหลังจากนั้นในปี2003 Eminem 50 Cent ก็ได้ช่วยกัน produce 1ในอัลบั้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของโลกฮิปฮอปอย่าง Get Rich or Die Trying ของ50 Cent ให้ออกมาโดยมี Eminem เนี่ยร่วม featuring อยู่ด้วยถึง2เพลงในเพลง Don't Push Me กับ Patiently Waitingซึ่งในเพลง Patiently Waiting เนี่ย50 Cent ที่พูดไว้เลยว่า Eminem ครับคือคนขาวที่เขาชอบที่สุดในโลกใบนี้เนี่ยเพื่อนซีคนขาวของเขาแต่เรื่องที่น่าสนใจที่สุดจากอัลบั้ม Get Rich or Die Trying ที่ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ได้ฟังกันก็คือในเพลง In The Club เพลงที่ดังที่สุดในชีวิตของ50 Cent มาจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วครับเพลงนั้นเป็นเพลงของ Eminem และ Eminem เนี่ยตัดสินใจให้เพลง In The Club และ Beat In The Club กับ50 Cent ไปเพราะอยากให้50 Cent เนี่ยดังเว้ยสุดท้ายเพลง In The Club ได้มิวสิกวิดีโอแห่งปีจาก VMA Awards Come on Playboy 50 Cent It's your birthday We gon' party It's your birthday We gon' sip and party It's your birthday This is my first time You know y'all been out here for This has been an incredible year for me This movement right here is Eminem's movement, but I'ma hold on to this one. I'ma keep this one. He got a few of them. Since you took mine, I'm taking yours. So we can do a little trade. Let me just say something right quick. Every year, you don't get to keep these when you go backstage. They exchange them and everything, but I'm telling you, 50 is the only person that I've ever seen that's got to keep a movement.Yeah, I'm keeping these. และในปีเดียวกันนั่นเอง Lose Yourself ของ Eminem ก็ได้มิวสิกวิดีโอประกอบหนังที่ดีที่สุดแห่งปีเช่นกันและทั้ง2คนครับก็ขึ้นเวทีไปรับรางวัลพร้อมกันทั้งคู่พร้อมขึ้นไปเกณฑ์บนเวทีกันทั้งคู่เลยคือทุกคนต้องเข้าใจว่า Eminem เนี่ยเขาเป็นตัวแทนความเปลี่ยนอยู่แล้วถูกปะแล้ว50 Cent ครับผมก่อนที่จะมาอยู่กับ Eminem ก็ชอบด่าคนอื่นชอบแบบว่าโอ้นักเลงพร้อมสู้ด่าจารงจารูดิสจารูดิสแฟชโจดิสคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยแล้ว2คนเนี้ย2ตัวเกรียนทั้งคู่มาอยู่บนเวทีแล้วเขาได้ประกาศทั้งโลกว่าพวกเขาอ่ะในปีเดียวกันได้รางวัลเพลงที่ดีที่สุดในโลกฮิปฮอปเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยทัวร์ความเกรียนก็จะเริ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะเราจะได้มาเห็น50 Cent เริ่มไปออกทัวร์กับ D12 และ Eminem Eminem เนี่ยออกมาเป็นแขกรับเชิญจากทัวร์ของ50 Cent เรื่องพวกนี้ความสนิทเนี่ยมันจะทำให้คนคนหนึ่งไม่พอใจและเรื่องนี้ผมเคยเล่ามาแล้วในคลิปของเราครับผมเพราะการที่2คนนี้ Eminem และ50 Cent มาสนิทกันครับทำให้คนที่มีบีฟกับ50 Cent อยู่ในวินาทีนั้นตลอดมาไม่พอใจเป็นอย่างมากและคนนั้นมีชื่อว่าจารูและจารูเนี่ยจะทำการตัดสินใจผิดพลาดที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเล่าไว้ในคลิปของเราครับคลิปจารูBeef กับ50 Cent ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยไปดูเนี่ยสามารถดูได้เลยเป็นคลิปที่ยาวกว่า1ชั่วโมงผมเปิดเพลงแต่ละเพลงแปลเพลงให้ทุกคนฟังแต่ถ้าจะให้สรุปกันย่อๆเนี่ยก็คือจารูครับคิดผิดมากที่เลือกที่จะเอา Eminem เข้ามาเกี่ยวด้วยครับจารูเลือกที่จะออกเพลง Loose Change ที่ท่อนสุดท้ายของเพลงครับจารูเนี่ย This Haley ลูกของ Eminem บอกว่าคิมแม่ของ Haley แฟนของ Eminem เนี่ยยังออกมาสภาพนั้นติดยาเป็นกะขนาดนั้นเลยแล้วคิดดูเฮลี่ลูกของอีมิเนมเนี่ยจะโตมาเป็นยังไงคิดดูว่าอีมิเนมได้ยินอย่างนั้นใครจะไปคุณพระเรียบร้อยครับผมณวินาทีนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็น เขาเรียกว่าเป็นซีซั่นของเพลงอีมิเนมและ50 Cent ที่ออกมาดิสจารูไม่ว่าจะเป็นการครอสกันฟีดกันของ Eminem กับ50 Cent หรือ Eminem ก็จัดการเองในเพลง Haley Revenge หรือว่าในเพลง Hail Mary ที่มีทั้ง50 Cent Eminem แล้วก็ Busta Rhymes ที่ไม่ว่าจะเป็นกี่เพลงก็ตามครับผมบอกเลยจารูจบชีวิตไปหลังจากเขาตัดสินใจที่จะเอา Eminem มาร่วมด้วยนี่แหละครับผม
ย่างไรก็ตามในปี2005ครับเป็นปีที่2คนเนี้ยออกเพลงที่ผมชอบที่สุดในโลกมาอย่างเพลงที่มีชื่อว่า Get Man and Robin และหลังจากเพลงนี้ออกมาครับ2คนเนี้ยก็ได้เริ่มออกมาทัวร์กันอย่างจริงจังจนได้เกิดความสนิทกันอย่างมากมายเกิดขึ้นครับผมอะไรก็ตามเมื่อทัวร์จบลง Eminem 50 Cent แยกย้ายกลับบ้านเป็นเวลากว่า 3-6 เดือนและหลังจากนั้นในปี2006ที่ทั้ง2คนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งก่อนที่จะมาทัวร์กันอีกรอบนึงนะเขาก็ได้ออกมาคอลแลบในเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังที่สุดในโลกฟีเจอริ่งของ Eminem กับ 50 Cent ครับเขาได้ปล่อยเพลง You Don't Knowที่จะออกมาดังทั่วบ้านทั่วเมืองทะลุอเมริกาออกมาในทีวีของประเทศไทยของเราในช่อง Channel V ในช่อง MTV ทุกวินาทีทุกวันตอนกลางคืนครับเราจะเห็น Eminem เนี่ยใส่ชุดคนบ้าและเป็นโฟลว์ที่เท่มากจะมีการอัน D12 เข้ามาเกี่ยวด้วยมีแคชชิสและทาง50 Cent ครับก็จะเอา G Unit จะ G Unit ของเขามาร่วมด้วยเป็นการคอลแลบกันและถึงแม้ว่าเพลง Who Run It หรือว่าเพลง You Don't Know ของเราเนี่ยครับจะขึ้นไปเป็นอันดับ1แล้วทำให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้จักกับ Eminem รู้จักกับโลกฮิปฮอปรู้จักกับใครหลายๆคนแต่ปี2006เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็เป็นปีที่เกิดเรื่องเศร้าที่สุดกับ Eminem เพราะว่าในวันที่16เมษายนปี2006นะครับ Proof หรือเพื่อนสนิทที่สุดที่เกิดและโตมาด้วยกัน1ในสมาชิกคนที่เราเห็นในหนังเรื่อง 8 Miles ถูกยิงเสียชีวิตครับEminem จะได้พูดว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันจะเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาได้พูดกับตัวเองว่าเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ทำให้กูมีเรื่องให้กลับมาเล่นยาได้อีกครั้งนึงแหละตลอดช่วงเวลาปี2006ไปจนถึงปี2008หรือปี2009เลยครับEminemจะกลับไปติดยาขั้นหนักที่สุดถึงขนาดที่ว่าตอนที่เขาไปออกรายการทีวีโปรโมทเพลง Who Run It เนี่ยเพลง You Don't Know เนี่ยหลายๆครั้งครับEminemมีสภาพร่อแร่พูดอะไรแทบจะไม่รู้เรื่องเลยตลอดการสัมภาษณ์นั้นและตลอดเวลา3ปีที่Eminemของเราติดยาเสพติดอยู่นั้นมันจะถึงขั้นขนาดที่ว่าเขาถูกประกาศเสียชีวิตไปเกือบ2รอบกันเลยทีเดียวครั้งแรกครับจะเกิดขึ้นจากครั้งที่เขาพยายามเลิกยาในปี 2006-2007 ครั้งแรกสุดเลยเราจะได้เห็นว่าEminemเนี่ยอ้วนขึ้นตัวป่องมากเลยใช่ไหมเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีวันหนึ่งครับคุณหมอที่จ่ายยาเมทาโดนให้กับEminemครับเพื่อเป็นการเลิกยาเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งที่Eminemไม่เคยพูดไว้ว่าเขาติดอะไรแต่เอาเป็นว่าคุณหมอให้เมทาโดนเพื่อเลิกยาชนิดนั้นณวันนั้นครับEminemกินยาเมทาโดนเม็ดแรกไปเขาบอกว่าเขายังไม่รู้สึกอะไรเขาก็ใช้โดสที่2อีกเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่Eminemก็เลยใช้เมทาโดนโดสที่3ไปภายในเวลาติดต่อกันไม่เกิน3ชั่วโมงนั่นเองครับผมทันใดนั้นเองEminemลุกขึ้นไปในห้องน้ำด้วยอาการที่รู้สึกล้อแร่ล้มลงไปที่พื้นในห้องน้ำก่อนจะกดเรียกนายวันวันครับณเวลาขณะนั้นเมื่อตำรวจมาถึงEminemถูกประกาศว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วและถูกปั๊มหัวใจกลับขึ้นมาได้ครับเหตุการณ์เดียวกันนั้นเองจะเกิดขึ้นภายในเวลา1ปีให้หลังจากอีที่Eminemรักษาตัวจากการเสียชีวิตครั้งนั้นครับEminemออกมาติดยาอีกครั้งและหลังจากการติดยาอีกครั้งเขาก็โอเวอร์โดสยาอีกครั้งนึงแล้วก็ถูกประกาศเสียชีวิตไปครั้งนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่Eminemจะถูกออกมาให้ในสื่อที่เราเห็นกันว่าเขาเล่นยานะในปี2009สุดท้ายครับEminemของเราจะประกาศเลิกเล่นยาและปล่อยอัลบั้ม Relapseอัลบั้มที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งและพา50 Cent คว้ารางวัล Grammy Award รางวัลเดียวในชีวิตของ Eminem ผ่านเพลง Crack a Bottle ที่อยู่ในอัลบั้ม Relapse นี่แหละ Almost died from an overdose in 2007 which kind of sucked because Haley plug your ears because drugs are delicious and I thought we had a good thing going man but I'm like I had to go and fuck it all up and take too many okay Haley you're goodHow big the actual records are. The one Grammy I have is for Crack a Bottle. I couldn't even have that without him. จนมาถึงตรงนี้ทุกคนคงจะได้เห็นแล้วแหละว่าความสัมพันธ์ของEminemกับ50 Cent เนี่ยมันก็จะคล้ายๆ Dr. Dre กับ Snoop Dogg นั่นแหละไม่ว่าEminemจะอยู่ตรงไหนเขาจะอยากให้50ไปตรงนั้นด้วยเขาจะพยายามเอาความสำเร็จยื่นมอบไปให้50 Cent ด้วยอยู่ในทุกๆครั้งที่เขามีโอกาสที่จะทำได้2คนนี้ครับปล่อยเพลงครอสกันอีกมากมายในปี2012มีเพลง My Life จาก Eminem 50 Cent Eminem Feef กับ Adam Levine
แถมเรื่องสำคัญที่สุดที่เพื่อนๆ น่าจะตื่นเต้นตกใจกันครับในปี2015กับเพลง See You Again ทุกคนคงเคยได้ฟัง Wiz Khalifa ชาลีพุทธแต่ความน่าสนใจของเพลงนี้คืออะไรรู้ไหมจริงๆแล้วครับจริงๆแล้วเลยเพลงนี้มันจะต้องเป็นเพลงของ50 Cent และ Eminem Fast and Furious ครับ Dominic Toretto ของเราครับได้ขอให้ Eminem กับ50 Cent เนี่ยมาร้องเพลงนี้ก่อนเป็นออปชันแรกเป็นตัวเลือกแรกของเขาแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือณเวลานั้นปีเดียวกันนั่นเองครับผมหนังเรื่อง South Pole ที่มีเจค Gyllenhaal เล่นเนี่ยก็ได้ออกมาพร้อมๆกันกับ Fast and Furious ประเด็นก็คือ Eminem เนี่ยเขาชอบหนังเรื่อง South Pole มากเขาได้ไปแคสเป็นตัวละครเอกของหนังเรื่อง South Pole เลยนะแต่ไม่ผ่านแถมเขาว่ากันว่า Eminem เนี่ยมีส่วนร่วมลงทุนกันหนังเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่แปลกเลยครับที่สุดท้ายเนี่ย50 Cent Eminem เนี่ยก็จะตัดสินใจเลือกทำเพลงประกอบหนังเรื่อง South Pole และในการทำเพลงประกอบหนังเนี่ยครับมันก็จะมีสัญญากันที่ว่าเมื่อคุณทำเพลงประกอบหนังเรื่องนึงแล้วเนี่ยในระยะเวลา1ปีหลังจากนี้เนี่ย2ปีหลังจากนี้เนี่ยคุณจะห้ามทำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอื่นนะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราไม่เคยได้เห็นSee You Again เวอร์ชัน50 Cent กับ Eminem กันด้วยผมก็อยากจะฟังมากแต่50 Cent ก็ออกมาบอกว่าเขาก็ดีใจด้วยนะที่เพลงนี้มันก็เพลงที่ทำให้ Wiz Khalifa และ Charlie Puth มีชื่อเสียงมากมายไกลกองแล้วก็เป็นเพลงที่ดังสุดๆไปเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับเพราะสุดท้าย Eminem เลือกอย่างนั้น50ก็ต้องเลือกอย่างนั้นอยู่แล้วมีอีกหลายเพลง Ed Sheeran เพลง Remember That Time มี50 Cent Eminem เหมือนกันในทุกๆครั้ง Eminem อยู่ตรงไหน50จะอยู่ตรงนั้นในทุกๆปัญหาเขาจะช่วยกันแก้ครับผมเราจะได้เห็นในทุกๆสัมภาษณ์ว่า50 Cent ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยรัก Eminem ที่สุด Eminem คือเพื่อนคนโปรดเพื่อนคนที่เขารักที่สุดในชีวิตของเขาในปี2020ที่50 Cent ครับได้ประกาศถูกเอาชื่อไปวางไว้ในแผ่นป้าย Walk of Fame Eminem เนี่ยก็ได้รับเป็นคนไปพูดประกาศแล้วเขาก็ได้พูดไว้ว่าเขายินดีที่ฮอลลีวูดเนี่ยในที่สุดนะก็ได้เห็นศักยภาพที่ผมกับดร.เดย์เนี่ยเห็นมาตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนี่เป็นยังไงล่ะAnd he's always been there when I need him. So 50 congrats on your star, man. Hollywood is making official what I knew from the beginning and Dre knew from the beginning. Thank you.เพื่อนๆจำกันได้ไหมว่า50 Cent ครับล่าสุดเขาได้ออกมาเป็นโปรดิวเซอร์ซีรีส์หนังเรื่อง Black Mafia ที่ถูกปล่อยออกมาในปี2021ในหนังซีรีส์เรื่อง Black Mafia ครับ50 Cent ก็ได้ไปขอให้ Eminem เพื่อนซีของเขาเนี่ยมาเล่นเป็นตัวละคร White Boy Rick หรือว่าคนขาวขายยาในซีรีส์ที่เกี่ยวกับแก๊งสเตอร์คนดำล้วนๆเลยนะและ Eminem ครับในตอนแรกก็พยายามปฏิเสธยังไงก็บอก50เนี่ยว่าเขาจะไม่มีทางไม่มีวันที่จะเล่นหนังไม่มีวันที่จะเล่นซีรีส์อีกแล้วเพราะครั้งสุดท้ายที่เขาเล่นหนังหลังจากเขาเล่น Eight Mile เสร็จปุ๊บเขาติดยาเลยเขาเล่นยาเลยเขาก็เลยมีความทรงจำที่ไม่ดีกับการเล่นหนังเล่นซีรีส์แล้วก็เป็นทำการทำให้คนรู้จักกันนะ What up dope What's that White Boy Rickเรื่องล่าสุดที่ให้เห็นถึงความรักกันของ2คนนี้คุณจำงาน Halftime Show Super Bowl รอบล่าสุดที่เราได้เห็น Snoop Dogg 50 Cent Eminem ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตกันได้ไหม Snoop Dogg ครับหลังจากนั้นได้ไปออกรายการ Drink Champ ที่เป็นดราม่าอย่างมากเขาได้ไปให้สัมภาษณ์กับนอไว้ว่า JC บอกไว้ว่าไอ้ขาวนั่นน่ะมันโทรมาบอกไว้เลยนะเว้ยว่าถ้า50 Cent ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตนี้ด้วยมันก็ไม่เล่นทาง Snoop Dogg ครับก็บอกว่าเอ้ยก็นั่นมันพวกเขา50อย่าเด็กเขา50อย่าเด็ก Eminemทางนอครับที่เป็นคนในค่ายของ JC เป็นศิลปินในค่ายของ JC ตั้งแต่20-30ปีที่แล้วก็พยายามจะพูดปกป้อง JC แต่50 Cent วันเดียวหลังจากนั้นเลยออกมาด่ากราดหา JC ครับว่า JC กล้าเรียก Eminem ว่าไอ้ขาวนั่นได้ยังไงวะควรจะต้องเรียก Eminem ว่าตำนานวงการแร็ปตลอดกาลนะฮะเว้ยแล้วยังก๊อปทรงผมบาสกิอาตมาอยู่เลยอะไรของมึงก็ไม่รู้ Big homie want to look like a painter What are we talking about hereWe were talking about Basquiat. I wasn't in the ad because of... Look, Jay-Z and them was putting it together.คือล้อยับตามสไตล์ของ50 Cent อยู่แล้วนะซึ่งเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นกันว่าทั้งสองคนเนี้ยเขารักกันจริงๆไว้เพราะ Eminem ก็ได้ออกมาบอกว่างบการแสดง Super Bowl Halftime ของ Eminem ครั้งนั้นครับเขาได้เงินมากกว่า$9,000,000แล้วเขาตัดสินใจแบ่ง$1,000,000เพื่อที่จะให้50 Cent มาเล่นด้วยแล้วเก็บ$8,000,000นั้นไว้สุดท้ายในปี2020ครับ50 Cent จะได้ออกมาบอกไว้การสัมภาษณ์ว่าคนที่เขารักที่สุดในชีวิตรองลงมาจากคุณย่าเขาอ่ะก็คือ Eminem เนี่ยแหละเพราะ Eminem เนี่ยสร้างทุกอย่างสร้างชีวิตสร้างความรักสร้างตัวละคร50 Cent ไหมเขามีทุกวันนี้ได้เว้ย
เพื่อนๆรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของ50 Cent กับ Eminem ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงๆ Peace